สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ผมเคยพูดมาก่อนแล้วของประเทศที่มีชื่อว่าสหราชอาณาจักรนะครับประเทศนี้เป็นประเทศที่คนไทยส่วนใหญ่เลยยังมีความสับสนแล้วยังไม่เข้าใจว่าสหราชอาณาจักรนั้นคือประเทศอะไรนะครับซึ่งจริงแล้วผมขออธิบายคร่าวๆแล้วกันวันนี้จะได้เข้าใจกันง่ายว่าประเทศสหราชอาณาจักรนั้นได้ก่อตั้งมาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับคือตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1707นะครับซึ่งก็นับทุกวันนี้ก็ประมาณ310กว่าปีแล้วคือประเทศสหราชอาณาจักรนั้นประกอบไปด้วยประเทศอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้เพราะว่าด้วยความที่ผมอาศัยอยู่ในประเทศสหราชอาณาจักรในเมืองลอนดอนเนี่ยแต่เวลาผมกลับไปเมืองไทยผมดูข่าวหรือเวลาดูคนเขาพูดกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้คำว่าอังกฤษซึ่งผมขอบอกเลยว่ามันผิดถ้ามันไม่ใช่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษจริงๆเนี่ยคือขอเท้าความก่อนว่าในองค์การสหประชาชาติหรือองค์การใหญ่ๆต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำว่าอังกฤษเลยครับเขาจะใช้คำว่าสหราชอาณาจักรหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า United Kingdom นะครับเป็นชื่อที่ใช้เป็น official ในการเรียกชื่อประเทศนี้ซึ่งผมก็แค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับพวกสำนักข่าวไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังใช้ชื่อผิดกันเลยนะครับเวลาเนี่ยการรายงานข่าวเพราะว่าการที่จะเอ่ยว่าประเทศอังกฤษนั้นควรจะหมายถึงประเทศอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้นผมจะขอยกตัวอย่างนะครับอย่างตอนนี้เรามีฟุตบอลยูโรนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมฟุตบอลยูโรมีประเทศอังกฤษมีประเทศสกอตแลนด์มีเวลส์ที่เข้าไปแข่งในยูโรแล้วประเทศพวกนี้มาจากไหนจริงๆแล้วประเทศพวกนี้ก็คือเป็นประเทศที่อยู่ในประเทศสหราชอาณาจักรนี่ครับ4ประเทศอย่างที่ผมบอกไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่ากีฬาฟุตบอลนั้นมันก่อตั้งในประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์เมื่ออดีตที่ผ่านมาตอนนั้นเขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการแบ่งเป็นประเทศในการแข่งขันฟุตบอลไปแต่ถ้าคุณสังเกตแล้วในโอลิมปิกคุณจะไม่เคยได้ยินคำว่าอังกฤษเลยใช่ไหมครับเขาจะใช้คำว่าGreat Britain เพราะว่าชื่อเต็มของประเทศสหราชอาณาจักรก็คือ UnitedKingdom of Great Britain and Northern Ireland Great Britain ก็คือเกาะใหญ่นะครับที่ประกอบไปด้วย3ประเทศก็คืออังกฤษสกอตแลนด์แล้วก็เวลส์ครับฟังดูมันจะดูสับสนไปหน่อยเอาเป็นว่าตอนนี้ด้วยความที่ผมเป็นคนไทยที่ผมอาศัยอยู่ในประเทศสหราชอาณาจักรผมก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังว่าการเรียกชื่อประเทศที่ถูกต้องและการทำความเข้าใจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ชื่อประเทศนั้นมันมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นสำนักข่าวบางสำนักข่าวบอกว่ายังไงดีสงครามอย่างตอนที่สงครามอิรักนะครับคือทหารที่ส่งไปสู้รบนั้นเนี่ยเป็นทหารมาจากประเทศสหราชอาณาจักรนะครับเขาไม่ได้บอกว่าประเทศอังกฤษก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ผมมีชื่อมีลิสต์เอาไว้อย่างที่สำคัญคือตอนที่เราเรียนกันมานะครับเรียนกันมาว่าตอนนั้นมี British Empire เห็นไหมครับคำว่า British Empire เขาไม่ได้บอกว่า English Empire หรือคำว่า Empire คืออาณาจักรผู้รุกรานชาวอังกฤษแต่เป็นผู้รุกรานชาวบริติชนะครับอย่างคนที่ไปรุกรานอเมริกาเหนือหรือคนที่ไปรุกรานประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศนั้นก็คือบริติชพีเพิลนะครับก็คือรวมถึงสกอตแลนด์และอิงแลนด์เขารวมกันไปยึดครองประเทศอเมริกาเมื่อก่อนที่เขาจะก่อตั้งเขาจะไม่ได้บอกว่าคนอังกฤษแล้วก็อย่างสถานทูตจริงๆแล้วถ้าคุณเช็คเอาเลยก็ได้นะครับว่าถ้าคุณต้องการจะไปขอวีซ่าเพื่อมาท่องเที่ยวนะครับก็จะมีสถานทูตที่ชื่อว่า British Embassy นะครับจะไม่เคยมี English Embassy หรือ Scottish Embassy เพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะรายงานข่าวโดยที่ใช้ชื่อของประเทศที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนนะครับแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ก็ควรจะหยุดที่จะใช้คำว่าอังกฤษถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเฉพาะเจาะจงทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วโลกเลยครับเขาจะเรียกว่าเรียกคนที่มาจากประเทศนี้ว่า British นะครับหรือว่าจะเรียกประเทศนี้โดยรวมว่า United Kingdom หรือ UK เรียกสั้นๆอย่างนี้ก็ได้ครับแต่เราจะไม่ควรเรียกทุกอย่างว่าเป็นอังกฤษซึ่งมันมีความผิดพลาดอย่างมากเป็นการบิดเบือนข้อความที่จะให้การสื่อสารต่อประชาชนนะครับก็วันนี้ผมก็ขอมาพูดคร่าวๆรวบเร็วรวบรัด
แค่นี้ก่อนนะครับแต่หวังว่าทุกคนคงเข้าใจผมได้ทำวิดีโอของประเทศสหราชอาณาจักรไว้แล้วก่อนหน้านี้ล่วงหน้าก็ยังไงก็ลองคลิกเข้าไปกดดูนะครับแล้วก็ขอรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ